คนขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ้อนอุดรค่ะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีรวมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดเวิร์กช็อปเทคนิคการเจรจาธุรกิจเพื่อพิชิตใจคู่ค้า AEC เวียดนามให้แก่นักธุรกิจชาวอุดรธานีนายณรงค์พลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะเจรจาธุรกิจพิชิตใจคู่ค้า AEC เวียดนามซึ่งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์กรมหาชนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีและ AEC Strategy Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้นักธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งหากจะให้ประสบผลสำเร็จและสำเร็จผลนั้นจำเป็นต้องใส่ทั้งศาสตร์และศิลป์ประกอบกันนอกจากนี้ยังมีประเด็นแวดล้อมที่สำคัญเรียกว่าเคล็ดลับการเจรจาที่ผู้เจรจาต้องตระหนักถึงอีกนั่นสำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเจรจาธุรกิจการค้าในยุคโลกไร้พรมแดนกระบวนการเจรจาและการเตรียมความพร้อมอีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เคล็ดลับจากการเจรจาสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะยังยิ่งการพิชิตใจคู่ค้ายังเวียดนามอีกนั่มเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน